สวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับเนสัตตะนะคะสำหรับคลิปนี้นะเนจะชวนทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองกันนะคือโรคนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราไปถามหมอหรือว่าถ้ามีญาติของเราป่วยเนาะหรือว่าตัวเราเองเนี่ยจะมีภาวะเสี่ยงหรือเปล่าเราไปดูนะว่าไอ้โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะคะอันนี้ไปดูจากการวิเคราะห์ของทางหมอที่เป็นแพทย์ปัจจุบันก่อนนะคะเพราะว่าหลายคนที่เข้ามาในช่องณตอนนี้นะจะเป็นแนวที่คือไม่ได้ธรรมชาติเดิมแท้ทุกคนนะเนาะคือมีแบบมาจากหลากหลายแหล่งแต่นี้จะพยายามอธิบายเป็น how to ความหมายของคำว่า how to ก็คืออธิบายแล้วทุกคนรู้เรื่องและปฏิบัติได้ค่ะเพราะถ้าเนี้ยอธิบายเป็นแบบที่มันปฏิบัติไม่ได้มันไม่มีประโยชน์อะไรนะคะความรู้ที่เป็นประโยชน์คือรู้แล้วสามารถเอาไปทำได้แล้วรอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าไอ้โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันเกิดจากอะไรซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยนะคะโรคนี้เกิดมาจากภาวะผิดปกติของหลอดเลือดในสมองซึ่งแบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่1 80-90% เป็นภาวะที่ไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมองซึ่งทางการแพทย์เขาก็สงสัยเขาเรียกอะไรนะสันนิษฐานว่าไม่เกิดจากภาวะหลอดเลือดอุดตันหรือว่าภาวะหลอดเลือดตีบนะคะส่วนกลุ่มที่2เนี่ยประมาณ 15-20% จะเป็นภาวะที่มีเลือดออกในสมองซึ่งโรคที่ทำให้เกิดก็มาจากการฉีกขาดของหลอดเลือดเล็กๆที่หลายๆคนเรียกว่าหลอดเลือดฝอยฉีกขาดและอีกประมาณ 5% จะเป็นลักษณะของหลอดเลือดโป่งพองแล้วมันแตกอันนี้อัตราเสียชีวิตค่อนข้างสูงนะสรุปก็คือโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดภาวะผิดปกติของหลอดเลือดเนี่ยนะมันจะมี2กลุ่มคือกลุ่มที่สมองขาดเลือดนะคะกับกลุ่มที่เลือดออกในสมองนะแล้วสาเหตุที่มันเกิดความผิดปกติหมอเขาก็สันนิษฐานว่าโรคหรือภาวะหลอดเลือดที่สมองผิดปกติเนี่ยพบได้ตั้งแต่อายุ20 30 40ไปจนถึงวัยกลางคนเลยนะคะไปจนถึงผู้สูงอายุสาเหตุรูปแบบของการผิดปกติเนี่ยมีความแตกต่างกันหลายรูปแบบในคนที่อายุน้อยอาจจะเป็นลักษณะความผิดปกติแต่กำเนิดอันนี้เขาสันนิษฐานนะว่าเป็นความผิดปกติของระดับพันธุกรรมที่ให้หลอดเลือดในสมองผิดปกติเกิดเป็นปานเกิดมีการต่อกันของหลอดเลือดผิดปกติส่วนในวัยกลางคนก็มักจะเกิดจากการใช้ชีวิตสูบบุหรี่จัดดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่สาเหตุหลักๆจะมาจากการสูบบุหรี่นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของสารเคมีที่ใช้หรือยาที่ใช้ยาบางอย่างก็ทำให้เกิดความผิดปกติของหลอดเลือดเช่นมีการอุดตันหรือมีการอักเสบของหลอดเลือดได้นะคะส่วนในผู้สูงอายุก็จะเป็นลักษณะของความเสื่อมนะคะคือผนังหลอดเลือดเนี่ยมันเสียความยืดหยุ่นไปหรือว่ามีภาวะของโรคเช่นเบาหวานความดันโรคเลือดก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความผิดปกติของหลอดเลือดในวัยกลางคนและวัยผู้สูงอายุสัญญาณเตือนนะมาดูสัญญาณเตือนก่อนภาวะผิดปกติของหลอดเลือดในสมองอาการหลักก็คือเป็นคนที่ปวดศีรษะบ่อยๆเนาะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนตาพร่ามัวแขนขาอ่อนแรงหรือมีการพูดไม่ชัดแต่โอกาสที่มันจะเตือนระยะเวลามันสั้นมากบางคนไม่คิดด้วยซ้ำว่าอันนี้คือการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองเพราะจริงๆแล้วอาการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนมันเป็นอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะบอกว่าเป็นอาการของหลอดเลือดในสมองเนี่ยค่อนข้างยากนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าอาการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนเป็นอาการนำของการเกิดภาวะของหลอดเลือดผิดปกติในสมองในการรักษานะทุกคนก็จะทราบดีว่าเวลามันเกิดความเสียหายที่สมองแล้วโอกาสคือในทางการแพทย์เนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าโอกาสที่จะกลับมาฟื้นฟูเหมือนเดิมเขาก็บอกว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะคะด้วยปัจจัยก็คือขนาดของเลือดที่ออกหรือว่าขนาดของตำแหน่งของสมองที่เสียหายเนาะขนาดของสมองที่ขาดเลือดตำแหน่งที่มีการเสียหายของสมองมันก็เป็นตัวแปรให้คนไข้กลับมายากหรือง่ายด้วยตรงนี้นะคะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเวลามีความเสียหายที่ระบบประสาทสมองแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นณวิธีนั้นเลยที่มีการฉีกขาดหรือมีการขาดเลือดไปเลี้ยงสมองเพราะฉะนั้นโอกาสที่คนไข้จะกลับมาเหมือนเดิมมีปัจจัยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายสิ่งนะคะ
ส่วนการวิธีการรักษาก็ต้องจัดการกันไปไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวของคนไข้เช่นหมายถึงว่าจะต้องดูแลในเรื่องของโรคประจำตัวเบาหวานความดันโรคไตหัวใจนะทีนี้มาดูวิธีการป้องกันนะคะการป้องกันเนี่ยก็มีข้อแนะนำจากโรงพยาบาลรามานะคะเขาบอกว่าต้องไม่สูบบุหรี่สำหรับแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงแล้วก็ควบคุมโรคพื้นฐานคือโรคที่ไม่ติดต่อก็คือกลุ่ม NCD หรือว่าโรคเรื้อรังเบาหวานความดันไตภาวะโภชนาการเกินถ้าควบคุมได้เราก็สามารถป้องกันภาวะผิดปกติของหลอดเลือดในสมองได้หลีกเลี่ยงยาบางกลุ่มที่ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดสมองผิดปกติเช่นยาที่กระตุ้นให้กระปี้กระเป๋าพวกที่ทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวยาคุมกำเนิดวิตามินบางชนิดนะคะที่ทำให้เกิดภาวะผิดปกติของหลอดเลือดในสมองได้แล้วก็อีกอันนึงยาที่หลายๆคนไม่คาดคิดก็คือใครที่เป็นไมเกรนปวดหัวบ่อยๆแล้วทานคาฟากอตตัวนี้ก็เป็นตัวนึงนะที่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดมันจะตีบเนาะถ้าสมมุติว่าเราสามารถหลีกเลี่ยงทานคือถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรทานนะคะหาวิธีอื่นจะไปนวดไปกัวซาหรืออะไรก็ได้แต่วันนี้เดี๋ยวนี้จะอธิบายให้ทุกคนเพื่อจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดปลายเหตุเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาหมอนะเพราะว่าบางทีถ้ามันปลายเหตุมันแตกไปแล้วก็ต้องฉุกเฉินก็ต้องเอาเข้าโรงพยาบาลเนาะแต่ในส่วนของเนี่ยจะมาพูดถึงเกี่ยวกับกลไกการเกิดโรคแบบว่าต้นตอของมันเลยเพราะว่าถ้าการแก้ปลายเหตุเนี่ยปลายเหตุเวลาเราโปะตัวร้อนเราไปกินยาก็หายตัวร้อนแต่เราไม่ได้ดับที่เหตุเนาะพระพุทธเจ้าท่านกล่าวนะคะว่าทุกเนี่ยเกิดมาแต่เหตุนะคะเวลาจะดับก็ต้องดับที่ต้นเหตุถ้าไปดับปลายเหตุมันก็ไม่ดับเท่าไหร่มันก็ไม่มีทางหายไปค่ะแล้ววิธีจะดับที่ต้นเหตุก็ต้องมาดูก่อนว่าจริงๆแล้วอย่างที่เขาบอกว่าไอ้โรคหลอดเลือดหลอดเลือดสมองเนี่ยนะคะเขามีการแนะนำนะว่าพยายามควบคุมคนที่เป็นโรคเรื้อรังเบาหวานความดันไตโรคไขมันอะไรต่างๆพวกนี้ทำไมถึงต้องไปลดพวกนั้นจริงๆแล้วพวกนั้นเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นเหมือนกันนะหมายความว่าจุดเริ่มต้นจากการที่จะทำให้ภาวะหลอดเลือดของเราค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆซึ่งต้นตอจริงๆมันก็คือการกินเกินนั่นแหละค่ะทีนี้ปัญหาการกินเกินส่วนใหญ่นะคะปัจจุบันเรามีโรคพวกนี้กันมากขึ้นเราสังเกตจากที่คนเข้าโรงพยาบาลกันเยอะขึ้นแล้วพอไม่มีองค์ความรู้ก็ใช้วิธีปลายเหตุเนาะคือการกินยาเข้าใจว่ามันจะดับเหตุแต่จริงๆแล้วต้นเหตุยังไม่เอาออกไปนะคะมันก็จะไม่มีวันทำให้ปลายเหตุเนี่ยดีขึ้นคือการทำเหตุไม่ดีอ่ะผลมันก็ได้อย่างนั้นเหมือนเราปลูกมะม่วงย่อมได้มะม่วงเรากินอาหารแป้งเยอะอาหารน้ำตาลเยอะอาหารไขมันเทียมเยอะโอกาสที่ร่างกายของเราหลอดเลือดจะสวยมันเป็นโอกาสที่ค่อนข้างเป็นไปได้ยากการที่เราจะดับเหตุก็คือดูตั้งแต่อาหารการกินเด็กสมัยนี้นะคะอายุไม่มาก20กว่าๆก็จะมีปัญหาโรคอ้วนโรคเบาหวานซึ่งถ้าเราไม่มีองค์ความรู้เรื่องนี้เราก็จะเข้าใจว่าก็อาหารทั่วๆไปเขาก็กินกันคือถ้าเราเชื่อตามๆกันเนาะเราจะกลายเป็นคนที่อยู่ในวงจรอุบาทนะคะคำว่าวงจรอุบาทก็คือว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายชีวิตขึ้นอยู่กับแล้วแต่เหตุการณ์ค่ะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องร้ายด้วยนะแต่ถ้าเราออกจากวงจรอุบาทเราก็ต้องรู้เหตุแห่งทุกข์เนาะรู้ว่าเหตุมันมาจากอาหารการกินเราก็ต้องเด็ดขาดในเรื่องที่จะดับทุกข์เนาะดับทุกข์เราก็ต้องมีระเบียบวินัยในการกินอาหารเรียนรู้ว่าอาหารอะไรที่มันเป็นโทษพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าให้เราพิจารณาอาหารก็คือกินจากองค์ความรู้ค่ะถ้าเรากินจากเชื่อตามกันกินจากเขาเรียกว่าเสพจากกิเลสเนาะเห็นในโฆษณามันน่ากินแล้วเราก็ไปกินโอ้โหมีความสุขมากเลยอันนี้คือกินอย่างผู้ไม่มีองค์ความรู้ผู้ที่มีองค์ความรู้เนี่ยจะต้องเรียนรู้ว่าระดับของเซลล์ในร่างกายต้องการอาหารชนิดไหนในยามที่เรายังเป็นเด็กเป็นเล็กนะคะใครที่โชคดีที่ไม่ได้มีปัญหาเกิดมาปุ๊บก็เป็นโรคมาตั้งแต่กำเนิดเนี่ยถือว่าโชคดีแต่คนที่เป็นมาแต่กำเนิดก็ไม่ได้แปลว่าโชคร้ายเพราะทุกๆโรคเนี่ยถ้ามันตัดต้นตอของเหตุเดี๋ยวร่างกายเขาก็จะสามารถปรับเข้ากับ
ธรรมชาติได้เพราะนี่จะบอกแบบนี้ร่างกายของเราก็คือธรรมชาติถ้าเราทำตามกฎของธรรมชาติเนี่ยเราก็จะอยู่กับธรรมชาตินั้นได้เพราะจริงๆแล้วหลักการของร่างกายก็คือจริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาดูเซลล์ของมนุษย์แล้วมนุษย์เนี่ยมีความสามารถในเรื่องของการที่จะย่อยอาหารที่เป็นใยอาหารที่เป็นผักเป็นพืชคือมนุษย์เป็นสัตว์ที่กินพืชนะคะเมื่อมนุษย์เป็นสัตว์ที่กินพืชเนี่ยเวลาที่เราไปกินถ้าแต่ในยุคปัจจุบันเราต้องเข้าใจว่ามันมีการแปรรูปเนาะเอาพืชมาแปรเป็นแป้งแล้วในการแปรรูปเนี่ยมันเปลี่ยนโครงสร้างแล้วมันมีการเติมสารพิษเข้าไปพอมันเติมสารพิษเข้าไปเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปปุ๊บแทนที่โดยปกติเวลาที่เรากินหัวมันหัวเผือกกินจากธรรมชาติเดิมๆเนี่ยเขาก็จะมีไฟเบอร์อยู่เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำตาลมันเข้าไปสู่กระแสเลือดเราเยอะแต่พอเดี๋ยวนี้มันมีกระบวนการที่ไปแปรรูปเนาะเป็นแป้งขัดขาวพอเรากินเข้าไปนอกจากน้ำตาลจะเยอะแล้วนะคะจากกระบวนการที่มันมีการแปรรูปขัดสีขัดขาวเอาใยออกไปทั้งหมดเนาะแล้วยังมีการเติมสารกันบูดสารอะไรต่ออะไรแบบเนี้ยมันก็จึงทำให้หลอดเลือดของเราอักเสบอันนี้มันคือสาเหตุที่ทำให้เรียกว่ามันอักเสบตั้งแต่การกินแล้วนะคะและอักเสบไปเรื่อยๆซึ่งนี่จะพูดบ่อยมากเลยว่าภาวะของหลอดเลือดอักเสบเนี่ยเกิดมาจากการกินอาหารแป้งเยอะๆมันก็จึงทำให้เกิดการอักเสบถ้าสมมุติว่าเรากินอาหารแป้งที่ไม่แปรรูปภาวะการอักเสบเนี่ยแทบจะไม่มีหรือมีน้อยมากเลยนะคะเทคนิคการกินที่ถูกต้องก็คือกินจากอาหารธรรมชาติขึ้นมาจากบนดินแบบเนี้ยแล้วความรู้อีกอันนึงก็คือถ้าเราไม่อยากให้หลอดเลือดอักเสบถ้าเราไม่อยากแก่เร็วไม่อยากให้เซลล์อักเสบพยายามกินอาหารที่ไม่กระตุ้นอินซูลีนนะคะอาหารที่ไปกระตุ้นอินซูลีนคืออาหารน้ำตาลขัดขาวอาหารที่มีความเป็นกรดสูงๆแบบนี้มันจะไปกระตุ้นอินซูลีนนะคะน้ำตาลเนี่ยเป็นกรดที่สูงมากเลยค่ะเวลากินเข้าไปปุ๊บร่างกายก็จะกระตุ้นอินซูลีนขึ้นมาเพื่อที่จะกำจัดน้ำตาลออกไปนะอันนี้คือเป็นความรู้พื้นๆแต่ถ้าตอนนี้ทุกคนเนี่ยอยู่ในโหมดการกินยาทุกการกินยานะคะมันคือภาวะที่ทำให้ระบบของร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่าพลังงานเนี่ยถูกใช้อย่างหนักเพราะสมมุติว่าเพื่อนๆกินยาลดไขมันเนาะยาลดไขมันเนี่ยจะไปลดตัวโคเอนไซม์ Q10 คือตัวจ่ายพลังงานให้กับร่างกายจริงๆแล้วระบบของร่างกายเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่มีพลังงานที่เป็นพลังงานเขาเรียกว่าพลังงานที่ไม่ดีเนาะพลังงานที่สะอาดที่ดีคือมาจากพืชมาจากธรรมชาติแต่พลังงานที่แย่นะที่ร่างกายเผาผลาญไม่หมดแล้วก็ขับออกลำบากด้วยก็คือของเทียมอย่างเช่นเรากินไขมันเทียมกินแป้งแปรรูปเพราะแป้งแปรรูปเนี่ยมันไม่ใช่มาจากธรรมชาติเดิมมันมีการเปลี่ยนโครงสร้างรวมถึงน้ำมันเนาะน้ำมันที่ในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งเนจะบอกแบบนี้นะคะเรามาอยู่ช่องนี้นะช่องของเนสัตตะเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของธรรมชาติแบบธรรมชาติจริงๆเลยนะคะแต่เวลาที่หลายคนเนี่ยยังไม่สามารถทำได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้เรามีองค์ความรู้เพื่อเราจะได้รู้ว่าตอนเราเสียชีวิตหรือตายเนี่ยมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรกันแน่แล้วอย่าอยู่แบบว่าอยู่ในวงจรอุบาทเนาะเราต้องรู้ว่าอะไรคือวงจรอุบาทเห็นมันแล้วถ้าสมมติว่าเราตัดสินใจจะกินสมมติเรารู้ว่าอาหารจานนี้พิซซ่าก็ได้นะสมมติเรารู้ว่าพิซซ่าเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วมันทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเกิดภาวะเซลล์อักเสบหลอดเลือดอักเสบจะด้วยแป้งแปรรูปหรือสารเคมีที่ใส่ลงไปต่างๆนานาในอะไรของเขาในพิซซ่าเนี่ยแต่ถ้าสมมุติว่าเราตัดสินใจจะกินแล้วเราเป็นอะไรเราก็ยอมรับก็แค่นี้เองค่ะแต่เราอย่าอยู่แบบว่าไม่รู้อ่ะเหมือนเราต้องรู้แล้วเราต้องประเมินร่างกายตัวเองถูกด้วยเนาะเวลาคนที่เป็นความดันนะคนที่เป็นความดันเนี่ยมันมีอาการเริ่มหลอดเลือดเริ่มระคายเคืองหลอดเลือดเริ่มแข็งตัวและวิธีการที่จะหยุดความดันได้นะคะถ้าสมมติไปกินยาก็คือไปหยุดเลือดที่เขาจะดันเพื่อเวลาที่ร่างกายหัวใจปั๊มเยอะๆนะคะปั๊มแรงๆเนี่ย
เพื่อจะให้เลือดเนี่ยไหลเวียนไปทั่วร่างกายแต่พอเราไปหยุดเขาเรียกว่าไปหยุดกลไกของร่างกายด้วยการกินยาเนาะร่างกายก็ความดันไม่ขึ้นนะคะแต่ปัญหาของมันคืออะไรรู้ไหมทุกๆการกินยามันมีผลข้างเคียงทั้งหมดเลยนะคะแล้วเรายังไม่หยุดเหตุยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างเนี่ยจะยกตัวอย่างแบบนี้สมมติในบ้านเราเนี่ยนะในบ้านเราเนาะมีถังขยะอยู่เสร็จแล้วเราก็พยายามเอาอะไรมาปิดไว้อะแล้วเราไม่เอาถังขยะนั้นออกไปทิ้งอะแล้วเราก็กินอะไรเพิ่มมาอีกแล้วเราก็ปิดด้วยการกินยามันคือแก้ที่ปลายเหตุอะหลักการของการที่จะหายโรคนะคะจริงแล้วมันจะต้องมีกระบวนการในการทำความสะอาดร่างกายก่อนเขาถึงมีถ้าใครที่อยู่ในวงการอาหารเสริมจะรู้เลยว่าเวลาเขาจะให้เราทานอาหารเสริมเนี่ยเขาจะต้องมีการดีท็อกก่อนดีท็อกร่างกายซึ่งวงการอาหารเสริมมันก็จะมีการทานคลอโรฟิลทานตัวดีท็อกตับถ้าในวงการอาหารเสริมถ้าทุกคนเคยผ่านวงการนี้แต่ในวงการที่เป็นล้างพิษตับอันนี้เขาจะต้องเข้าคอร์สแล้วก็สวนทวารแล้วก็เอามีการกินผลไม้ทั้งวันกินให้น้อยแล้วก็เดี๋ยวดื่มน้ำมันมะกอกเพื่อดีท็อกตับแล้วจะปรากฏเห็นเลยว่าโอ้โหตับนี่บางทีออกมามีนิ่วออกมาด้วยซึ่งการดีท็อกแบบนี้มันทำได้หลากหลายรูปแบบแต่มันคือองค์ความรู้นะคะว่าถ้าเราจะดูแลสุขภาพให้ดีเนี่ยเราจำเป็นนะที่จะต้องทำความสะอาดร่างกายก่อนคือมันเป็นไปไม่ได้เนาะที่เราจะกินมั่วซั่วไปหมดแต่มันก็มีวิธีที่ซอฟก็คือว่าสมมติเราไม่ได้ดีท็อกร่างกายเพียงแต่เราไม่เอาพิษเพิ่มเดี๋ยวร่างกายเขาก็จะค่อยๆเขาก็จะค่อยๆเบาเขาเรียกว่าจางคลายลงยกตัวอย่างเช่นเราไปเป็นหนี้เขาเนาะเราไปกู้หนี้มาล้านหนึ่งแล้วเราไม่กู้เพิ่มแล้วเราค่อยๆชำระหนี้มันก็มีโอกาสลดลงแต่ถ้าเราเนี่ยเป็นหนี้เขาแต่ก็ยังไปกู้มาเพิ่มดอกมันก็ทบต้นทบดอกเช่นเดียวกับการกินอาหารกันสมมติว่าเรารู้หลักการอาหารแล้วเนาะเราก็ไม่กินพิษเข้าไปอาหารพิษได้พูดอยู่ในหลายๆคลิปมากเลยนะคะแล้วจริงๆแล้วถ้าใครไม่มีแนวทางในการทำอาหารเนี่ยจะมีหนังสือนะเป็นหนังสือครัวไร้ผงชูรสซึ่งจะบอกเลยว่าอาหารอะไรคืออาหารที่เป็นพิษและอาหารที่ไม่เป็นพิษในวันนี้นะคะสิ่งที่เนะเป้าหมายเนาะอยากให้ทุกคนเนี่ยคนไทยทุกคนเลยนะคือให้มีความรู้ในระดับที่แบบว่าให้รู้ว่าเฮ้ยไอ้วงจรอุบาทเนี่ยมันคือวงจรที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายถ้าสมมติอย่างนี้เนี่ยเนี่ยรู้นะว่าถ้าสมมติว่าเรากินแต่อาหารธรรมชาติอาหารพืชจริงๆแบบว่าไม่มีอาหารสารพิษเลยเนี่ยร่างกายก็จะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นส่วนถ้าเราบกพร่องเราก็เติมนะสำหรับในส่วนของเรื่องหลอดเลือดแล้วก็หัวใจปัญหาเรื่องหลอดเลือดแล้วก็หัวใจนะคะวิธีการที่จะแก้ได้ดีที่สุดก็คือการจำกัดต้นเหตุของมันจริงๆก็คืออาหารหลายคนอาจจะบอกว่าหลายคนถ้าหลายคนไม่ปฏิบัติก็จะไม่สามารถจะเข้าถึงหลักการนี้ได้ต้องลองดูนะคะลองจำกัดอาหารดูซึ่งนี่ก็ทำเอาไว้หลายๆคลิปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เอาแบบง่ายๆแบบชาวบ้านเลยเนาะวิธีการปฏิบัติที่ง่ายที่สุดกินบ้างอดบ้างกินมื้ออดมื้อคือโรคที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการกินเกินนะคะแล้วถ้าเราอยากจะหายโรคเราก็กินให้น้อยอย่าไปกินเยอะแต่ถ้าใครที่สามารถจะปรุงอาหารเองทำอาหารเองได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะวิชาการทำอาหารเนี่ยถ้าทุกคนไม่รู้เนี่ยถือว่าเสียโอกาสมากเลยนะแต่ถ้าใครอยากจะรู้มีอันนี้ติดบ้านไว้เป็นหนังสือครัวไร้ผงชูรสเนาะเป็นสิ่งที่ควรจะมีประจำบ้านเพราะทุกคนเนี่ยจะบอกให้อันนี้มันจะเป็นสิ่งที่ตลอดกาลและตลอดไปทุกภพทุกชาติเนี่ยกล้าพูดแบบนี้เลยเพราะว่าหลักการของธรรมชาติไม่หนีหลักการนี้นะคะเวลาที่เรากินอาหารถ้าเราหยุดกินพิษได้หยุดพิษและระบายพิษออกไปแล้วถ้ามันขาดสารอาหารตัวไหนค่อยไปเติมคนที่กินอาหารธรรมชาติเดิมๆไม่ใส่พิษเยอะร่างกายไม่ค่อยเป็นอะไรค่ะแต่คนที่กินเกินเนาะก็จะเป็นความดันเบาหวานไตสังเกตตัวเรานะถ้าสมมติว่าเรากินน้อยๆแล้วกินแต่ของที่ดีของที่ดีก็คือกินแนวผักพืชเป็นหลักโปรตีนจากธัญพืชเป็นหลักแล้วก็พยายามปรุงแบบไม่ต้องใส่สารเคมีจัดจ้านนะคะใช้เกลือเป็นหลักแบบในหนังสือแบบนี้เนี่ยจะบอกว่าเราจะทำอาหารแบบไหน
แล้วก็ส่วนใครนะคะสำหรับใครที่ต้องการไม่ใช้ยาเนาะเนี่ยจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารสกัดแทนยาเพราะตัวเนี่ยเองเนี่ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเลือดมาตั้งแต่เด็กคือเป็นพาหะแฝงคนที่เป็นพาหะแฝงเนี่ยจะมีภาวะที่เป็นเขาเรียกว่าเม็ดเลือดแตกเร็วเนาะและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นภูมิไวเกินคำว่าภูมิไวเกินก็คือเราเนี่ยเป็นโรคไมเกรนซึ่งเวลาเราไปหาหมอวิธีการของหมอท่านก็จะพยายามช่วยเราด้วยการให้เรากินยาแต่ท่านไม่มีความรู้ในเรื่องของการหยุดพิษและระบายพิษเพราะว่าโรคแต่ละโรคบางคนเขาไม่เป็นเนาะทีเนี้ยเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นเหมือนคนอื่นก็ได้แต่เรามีหน้าที่ต้องเข้าใจเรื่องราวของตัวเราค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเราไปหวังฝากชีวิตไว้กับหมอหรือใครสักคนนึงแล้วเขาไม่สามารถที่จะอธิบายให้เราได้เนี่ยบางทีเราอยู่ในโรคนั้นแบบอยู่ในวงจรอุบาทตลอดเลยอะแล้วตายไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตายด้วยโรคอะไรไปกินอะไรกินอันนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นด้วยเหรอซึ่งคือเนสเนี่ยโผล่ขึ้นมาบนโลกออนไลน์นะเพื่อมาบอกความลับตรงนี้ให้ทุกคนได้รู้นะคะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรู้วิชาอาหารแล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่กับร่างกายของตัวเองที่จะเลือกที่จะไม่กินยาเนาะหรือถ้าจะใช้ยาก็ใช้แบบมีชั้นเชิงก็คือจริงร่างกายเราเป็นธรรมชาตินะคะเราจะหนีกฎธรรมชาติไม่ได้ถ้าเรารู้จักกฎของธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติเนี่ยเขาจะช่วยเหลือตัวเองของเขาร่างกายเนี่ยเขาพร้อมจะมีศักยภาพในการซ่อมสร้างตัวเองเพียงแต่ขอให้เราเนี่ยเสิร์ฟสิ่งที่ดีให้เขาซึ่งในวันนี้สำหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะกินยาหรือว่ากินยาอยู่เยอะๆแล้วมีอาการแบบร่างกายเป็นความดันเบาหวานและกังวลเกี่ยวกับเรื่องระบบหลอดเลือดแล้วก็หัวใจนะคะวันนี้จะมีสิ่งที่แนะนำก็คือตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสกัดนะมันเป็นสารสกัดจากโคเอนไซม์คิวเทนหัวใจของเราเนี่ยนะคะถ้าทำงานแข็งแรงเนี่ยระบบการสูบฉีดของเลือดการไหลเวียนของเลือดก็ดีขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเรามีการทานโคเอนไซม์คิวเทนก็มีงานวิจัยนะคนที่ได้รับโคเอนไซม์คิวเทนอย่างเพียงพอเนี่ยพลังงานก็จะทำงานได้ดีเนาะมันจะทำให้ไม่เหนื่อยล้าไม่แก่เลยว่ะพูดตรงๆชะลอความชราแล้วก็ยังย้อนวัยได้ด้วยนะสำหรับในตัวโคเอนไซม์คิวเทนซึ่งสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ดูแลหัวใจดูแลระบบหลอดเลือดแล้วก็คอเลสเตอรอลก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามมาที่นี้ได้ส่วนหนังสือเนี่ยนะคะเป็นหนังสือที่อยากให้ทุกคนมีเก็บไว้เป็นประจำบ้านนะเพราะว่ามันจะเป็นสมบัติที่เนี่ยจะบอกว่ามันใช้ได้ทุกๆยุคทุกๆสมัยเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพที่ดีกันนะคะความไม่กลัวโรคเนี่ยมันจะทำให้โรคทำอะไรเราไม่ได้นะคะคนที่กลัวคือคนที่ไม่มีความรู้แต่ถ้าเพื่อนๆมีความรู้แล้วรู้แบบสิ้นสงสัยไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราจะกลัวแล้วถ้าภูมิต้านทานของเราแข็งแรงนะเชื้ออะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย